อภิสิทธิ์ครับขอเสียงต้อนรับอีกเถื่อนกับพี่น้องครับเอาครับเร็วลูกผู้ใส่ใจเกินลอยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดเลยพี่น้องชาวอีสานพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติทุกท่านครับสวัสดีครับผมต้องกราบขออภัยว่าดอกไม้และพวงมาลัยที่พี่น้องเตรียมมาให้ผมเยอะจริงๆครับถ้ารับทุกดอกรับทุกพวงนี่กลัวว่าจะไม่ได้มีโอกาสพูดจาปราศัยกับพี่น้องผมซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องนะครับขอความกรุณาว่ามอบไว้ให้กับท่านสุเทพนะครับก็ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนสสอีกหลายท่านที่เดินทางมาในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยว่าไม่สามารถที่จะรับได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ถ้าใครอยากจับมือท่านสุเทพแทนก่อนนะครับส่วนใครอยากหอมแก้มท่านไตรรงรออยู่ข้างหลังครับผมขอบพระคุณพี่น้องจริงๆเพราะว่าทราบตั้งแต่ช่วงต้นบ่ายว่าการมาเปิดเวทีผ่าความจริงที่นี่ซึ่งต้องขอขอบคุณทางราชภัฏที่ได้ให้ความกรุณาเอื้อเฟื้อในเรื่องของสถานที่แต่ทราบว่ามีปัญหามีอุปสรรคสำหรับพี่น้องจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องการมาฟังแต่ว่าก็มีกลุ่มการเมืองเดิมๆซึ่งมาจากจังหวัดอื่นบ้างอาจจะผสมกับเสื้อแดงของจังหวัดเลยเพียงไม่กี่สิบคนที่พยายามมาขัดขวางการเปิดเวทีครั้งนี้แต่ผมว่าที่พี่น้องอยู่ในที่นี้ทั้งหมดส่งเสียงดังๆให้รู้หน่อยครับว่าคุณหยุดความจริงไม่ได้คุณหยุดความถูกต้องไม่ได้ที่เรามาเปิดเวทีตรงนี้ไม่มีเรื่องของการที่จะไปสร้างความวุ่นวายไม่มีเรื่องที่จะไปล้มล้างรัฐบาลไม่มีเรื่องใดๆที่เป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้พูดหรือผู้ฟังทั้งหมดมาเพื่อจะบอกกับคนทั้งประเทศว่าคนไทยรักความจริงและความถูกต้องผมไปมาหลายเวทีพยายามจะบอกกับพวกที่มาขัดขวางว่าคุณชอบอ้างนักอ้างหนาว่าเป็นตัวแทนของนักประชาธิปไตยแต่ไม่มีนักประชาธิปไตยไหนในโลกที่เขาไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นมาแสดงความคิดเห็นคุณจึงไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยแต่นับวันออกอาการของการเป็นขี้ข้าเผด็จการและเป็นขี้ข้าเผด็จการที่กลัวความจริงเพราะความจริงมันบาดใจนายคุณผมเลยวันนี้ไม่พูดกับขี้ข้าจะพูดกับนายใหญ่ของเขา
พราะผมรู้แล้วว่าเป็นแฟนรายการผ่าความจริงสกายมาเมื่อวันที่19แสดงว่าติดตามเวทีผ่าความจริงทั้งหมดผมจะพูดกับนายใหญ่บอกว่าคุณหยุดพฤติกรรมที่สั่งขี้ข้าของคุณมาทำอย่างนี้ได้แล้วเพราะพวกผมแม้จะไม่ชอบแม้จะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกับคนเสื้อแดงหลายต่อหลายเรื่องแต่พวกผมพูดกันโดยตลอดว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่มีน้องสาวของคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่ถ้าคุณไม่หยุดผมบอกว่าคุณสะสมมายไว้สะสมแต้มไว้วันไหนกลับมาติดคุกพวกผมจะไปรับคุณพร้อมกันทั้งหมดหรือถ้าคิดว่าจะเอาชนะกฎหมายไทยประเทศไทยได้ลองกลับมาเลยแล้วจะรู้เพราะคุณสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองนี้พอแล้ววันนี้คนไทยจำนวนมากอึดอัดและต้องการที่จะบอกคุณว่าคุณต้องหยุดเพราะบ้านเมืองนี้เป็นของเราทุกคนพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เรามาเปิดเวทีผ่าความจริงก่อนที่สภาจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญในวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผมรบกวนข้างหน้านะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วกรุณานั่งลงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ข้างหลังจะได้สามารถชมการปราศัยได้ตามสะดวกนะครับขอขอบคุณครับวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลจะเสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2557คือเป็นงบประมาณที่ใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปเป็นงบประมาณยอดรวมก็ประมาณ2ล้านกว่าล้านบาทขาดดุลงบประมาณ 250,000 ล้านเป็นงบประมาณที่พวกผมจะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยที่จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องได้ติดตามการถ่ายทอดสดการอภิปรายทางโทรทัศน์พวกเราที่เป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนี้เตรียมประเด็นในการอภิปรายไว้มากทีเดียวสิ่งแรกที่ต้องบอกกับพี่น้องก็คือว่างบประมาณแผ่นดินแต่ละปีเนี่ยตัวเลขประมาณ2ล้านล้านบาทในขณะนี้พูดตัวเลข2ล้านล้านบาทผมว่าพี่น้องคงนึกออกงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเก็บภาษีจากพวกเราทุกคนไป1ปีรวมกันได้ประมาณ2ล้านล้านบาทเวลารัฐบาลจะใช้จ่ายรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องมาขอตัวแทนของประชาชนว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเอกสารงบประมาณพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นล่ะครับ
ที่เขาต้องส่งให้พวกผมอ่านและพวกผมต้องอ่านเตรียมตัวก่อนที่จะไปอภิปรายนี่เดี๋ยวนี้ต้องใส่เป็นลังมาให้ครับเพราะงบประมาณทุกกระทรวงทบวงกรมองค์กรทั้งหลายที่ใช้เงินของประชาชนเนี่ยเขาต้องจัดทำรายละเอียดมาให้ถูกต้องครับแต่ที่ผมบอกตัวเลข2ล้านล้านเนี่ยมันน่าจะต้องทำให้พี่น้องคิดถึงอะไรก็คือคิดถึงว่าอยู่ดีๆนอกจากเงิน2ล้านล้านที่เก็บจากพวกเราไปทุกปีขณะนี้รัฐบาลคิดจะกู้นอกระบบงบประมาณอีก2ล้านล้านบาทเท่ากับว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังจะขอเงินไปใช้เท่ากับเงินภาษีที่เก็บจากคนทั้งประเทศเป็นเวลา1ปีไปใช้เพิ่มจากที่เก็บจากพวกเราเงินกู้นี้2ล้านล้านจะมีดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านบวกกันแล้วเป็นเงิน5ล้านล้านบาทคนกู้จะชื่อยิ่งลักษณ์หรือจะชื่อกิตติรัตน์หรือจะใครก็ตามแต่คนใช้หนี้คือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศห้าล้านล้านที่จะต้องชดใช้รัฐบาลนี้บอกแล้วว่าจะใช้เวลาใช้หนี้50ปีผมก็ดูไปรอบๆเนี่ยผมไม่รู้ใครจะอยู่ใช้หนี้จนครบบ้างน่าจะมีหนึ่งคนตรงนี้ครับคนอื่นแม้แต่ตัวผมก็ต้องลุ้นแหละครับว่าจะได้อยู่มีชีวิตจนสามารถใช้หนี้ที่รัฐบาลนี้ตั้งใจไปกู้จนครบหรือไม่พี่น้องจำได้ไหมครับสมัยที่ผมเป็นรัฐบาลคุณกรจาติกวณิชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปไหนก็ด่าบอกประชาธิปัตย์เก่งแต่กู้ประชาธิปัตย์กู้มีแต่สร้างหนี้ให้กับประเทศทักษิณชินวัตรเนี่ยปราศัยไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนการเลือกตั้งใหญ่บอกว่าเพื่อไทยต้องชนะเพราะประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลทำได้แค่สร้างหนี้แล้วก็บอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ต้องกู้เงินแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้ผมก็เห็นป้ายอยู่นะครับผมไม่อ่านดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกมันออกอากาศไม่ได้มันไม่เหมาะสมแต่ว่ามีพี่น้องจำนวนมากที่กำลังรู้ตัวว่าการกระทำอย่างนี้กำลังสร้างภาระให้กับประเทศที่สำคัญที่สุดผมยืนยันเลยครับว่าถ้าวันนี้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลที่เขาอ้างว่าจะต้องสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างรถไฟทางคู่สร้างมอเตอร์เวย์สร้างถนนหนทางปรับปรุงด่านศุลกากรสร้างท่าเรือหรือปรับปรุงท่าเรือถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลวันนี้ไม่ต้องออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้ครับพี่น้องครับแล้วไม่น่าเชื่อครับสมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลผมมอบหมายเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผมมอบหมายท่านรองนายกสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไปพูดคุยเจรจากับจีนเพราะจีนเขาอยากจะให้ความฝันของคนในภูมิภาคนี้เป็นจริงคือมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากจีนตอนใต้ลงไปถึงประเทศสิงคโปร์เขาไปเจรจากับลาว
ทำทางรถไฟลงมาผ่านประเทศลาวแล้วก็มาจ่อที่หนองคายขณะเดียวกันมาเลเซียกับสิงคโปร์สองประเทศก็กำลังเจรจาทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสองประเทศทางใต้ของเราคุณสุเทพไปเจรจาคุณกอบศักดิ์ไปเจรจาปรากฏว่าเราตกลงว่าจะสามารถชวนจีนมาลงทุนทำรถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมลาวที่หนองคายไปเชื่อมมาเลเซียที่ปารังเบซาวิ่งจากหนองคายลงไปโคราชผ่านกรุงเทพลงไปชายแดนไทยมาเลเซียเชื่อมเป็นเครือข่ายสิงคโปร์จีนตอนใต้โดยไม่ต้องมาออกกฎหมายกู้เงินแบบนี้แม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับแต่รัฐบาลนี้อ้างว่าที่เจรจากับจีนตกลงกันไม่ได้ต้องไปกู้เงินถึง2ล้านล้านบวกดอกเบี้ย3ล้านล้านใช้หนี้กัน50ปีทราบไหมครับกู้มาเป็นหนี้50ปีใช้เวลา7ปีในการกู้เงินก่อสร้างรถไฟมาถึงไหนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์วิ่งจากกรุงเทพไม่มาเฉียดเลยครับถึงแค่โคราชครับวิ่งไปทางใต้ยังไปไม่ถึงภาคใต้เลยครับหยุดอยู่แค่หัวหินที่บอกจะต้องไปเชื่อมกับภาคตะวันออกไปถึงระยองจันทราเอาเข้าจริงๆกู้กันเป็นหนี้50ปีรัฐบาลนี้ทำได้แค่ถึงพัทยาแล้วยังไม่มีความคิดวิสัยทัศน์ที่จะทำรถไฟไปทางตะวันตกเพื่อที่จะไปเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกทวายซึ่งพม่ากำลังดำเนินการแต่ว่าที่จะไปทางเหนือโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าจะทำกรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้ในกรรมาธิการที่พิจารณากฎหมายเงินกู้คนของเราไปซักไปถามว่าคำนวณดูแล้วตกลงสร้างถึงไหนทำไปทำมาอาจถึงแค่พิษณุโลกแล้วตั้งงบประมาณเป็นค่าที่ปรึกษาไว้หลายหมื่นล้านมีการพูดสารภาพว่าทำอย่างนี้แล้วพอรถไฟวิ่งจริงก็จะขาดทุนจะต้องเอาเงินงบประมาณไปชดเชยการรถไฟอีกปีละ 20,000 ล้านนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ผมต้องพูดย้ำตรงนี้เพราะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์พวกผมไม่ได้พูดฝ่ายเดียวนายกจะต้องเป็นคนมาอ่านกฎหมายงบประมาณก่อนแล้วก็จะมีการให้รัฐมนตรีคลังหรือรองนายกหรือรัฐมนตรีคมนาคมมาอภิปรายมาตอบมีส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปรายเขาจะพูดจาแล้วก็โม้บอกว่าปีนี้ขาดดุลแค่ 250,000 ล้านเป็นการขาดดุลน้อยกว่าปีที่แล้วที่ขาดดุล 300,000 ล้านแต่ข้อเท็จจริงคือมีการกู้เงินอีก 350,000 ล้านที่ออกกฎหมายไว้ปีที่แล้วที่อ้างว่าจะมาทำระบบน้ำไม่ให้มีน้ำท่วมไม่ให้มีภัยแล้งแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในโครงการที่เป็นรูปธรรมที่จะมาดูแลเรื่องน้ำให้กับพี่น้องแล้วถ้ากฎหมาย2ล้านล้านผ่านกู้ภายใน7ปีก็เท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแต่ละปีเราก็จะมีหนี้หรือเหมือนกับการขาดดุลเพิ่มอีกปีละ 300,000 กว่าล้านพี่น้องครับนี่คือความจริงและเราจะดูเลยครับผมไปดูเลยปีนี้งบประมาณมีอะไรแปลกๆเยอะไว้รอฟังในการอภิปรายในสภาแต่ผมยกเป็นตัวอย่างผมก็ดูงบประมาณบางกระทรวงเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นเยอะจริงๆผมไปดูบางกรมเนี่ยครับปกติงบไม่เยอะปีนี้ทำไมมันเยอะเช่นกรมสรรพสามิต
อยู่ดีๆเงินเพิ่มมาหลายหมื่นล้านผมก็เอ๊กรมสรรพสามิตต้องไปทำอะไรผมก็ไปอ่านดูเขาบอกเป็นโครงการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนคือเอาเงินประมาณ 40,000 ล้านไปแจกให้กับคนซื้อรถคันแรกครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดเลยคิดดูสิครับแทนที่จะเอาเงิน 40,000 ล้านนี้ไปให้คนซื้อรถคันแรกถ้าเอามาพัฒนาโรงเรียนเอามาพัฒนาโรงพยาบาลเอามาพัฒนาแหล่งน้ำจะได้มากแค่ไหนครับสำหรับแต่ละจังหวัดแล้วผมไปดูงบประมาณกระทรวงศึกษาที่บอกว่าได้เยอะที่สุดเพิ่มขึ้นไม่มากแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่างบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงศึกษานั้นเป็นเรื่องของเงินเดือนซึ่งก็จำเป็นเพราะเราก็ต้องการให้ครูได้เงินเดือนดีแต่งบที่จะมาลงทุนพัฒนาจริงๆน้อยมากงบวิจัยปีนี้ไม่เดินต่อตามที่พรรคประชาธิปัตย์เคยวางแนวทางไว้ว่าต้องเอางานวิจัยเอาความรู้ไปสู้ไปแข่งขันงบประมาณที่เคยจัดให้มหาวิทยาลัยวิจัยขณะนี้รัฐบาลนี้ไม่ทำต่อและผมไปดูครับงบประมาณพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กจัดไว้ครับทราบไหมครับจัดไว้ทำอะไรครับจัดไว้ซื้อรถตู้ 1,000 คันเพื่อที่จะเตรียมยุบโรงเรียนผมถึงบอกว่าวันนี้ทำไมรัฐบาลไม่มาสนใจเอาใจใส่กับปัญหาของประเทศจริงๆมุ่งแต่รีบกู้เงินมาทำโครงการใหญ่ๆที่ในปัจจุบันสำรวจกี่ครั้งเขาบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันกันตั้งแต่35 40ไปจนถึง 50% ปัญหาประชาชนตอนนี้ไม่ได้รับการเหลียวแลของแพงพี่น้องโดนมาตั้งแต่เรื่องไฟฟ้าฟรีซึ่งมีคนจำนวนมากเคยใช้ฟรีปัจจุบันประมาณ 3-4 ล้านครัวเรือนที่เคยใช้ฟรีต้องจ่ายค่าไฟเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ที่คุณสาธิตบอกนายกยิ่งลักษณ์เคยปราศัยเอาไว้จะเลิกกองทุนน้ำมันกระชากค่าครองชีพวันนี้รัฐบาลเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันมากกว่าสมัยที่แล้วอีกครับแล้วผมไม่รู้ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกผมคัดค้านมาตลอดว่าเรื่องแก๊สหุงต้มอย่าไปขึ้นราคาเพราะแก๊สธรรมชาติเป็นทรัพยากรของคนไทยทุกคนมีพอที่จะใช้หุงต้มในครัวเรือนทุกครัวเรือนคิดราคาพี่น้องในราคาต้นทุนไม่จำเป็นต้องไปคิดในราคาที่ขายคนอื่นแต่รัฐบาลนี้จ้องจะขึ้นค่าแก๊สมาประกาศมาหลายรอบแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปผ่าความจริงผมบอกพอดีมันจะมีเลือกตั้งดอนเมืองผมสังหรณ์ใจว่าที่บอกจะขึ้นเดือนมิถุนาคงจะเลื่อนไปก่อนเลื่อนจริงๆครับพี่น้องครับแต่เขาอ้างเหตุผลอะไรไม่ทราบบอกยังต้องไปทำข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่ข่าวร้ายก็คือว่าเขาบอกว่าเดิมจะขึ้นเดือนละ50สตางค์อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นขึ้นเดือนละ1บาทต่อกิโลถ้าใช้ถัง15กิโลก็ถังละ15บาทและจะขึ้นไปอีก12เดือนเดือนละบาทพี่น้องครับผมก็เลยไม่ทราบว่ารัฐบาลนี้รู้หรือเปล่าว่าหน้าที่ที่เข้ามาบริหารประเทศคืออะไรเขาให้ไปดับไฟใต้3จังหวัดมันดับทีเดียว14จังหวัดพี่น้อง
รัฐมนตรีบางคนได้ดิบได้ดีจากการเผาบ้านเผาเมืองให้ไปดูยางพาราปรากฏว่ายางพาราเคยเกือบ200วันนี้70บาท80บาทเท่านั้นเองเขาให้ไปทำยางพาราขึ้นมันทำลงปรากฏเขาย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นให้ไปทำราคาไข่ลงมันทำราคาไข่ขึ้นไข่คละหน้าฟาร์ม3บาท30สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกผมเรียกร้องว่าสนใจปัญหาของพี่น้องประชาชนหน่อยไม่ว่าจะเกษตรกรไม่ว่าจะผู้ใช้แรงงานเดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจของชาวบ้านที่หนี้สินเพิ่มขึ้นเปิดเทอมมานี้เดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้าโรงรับจำนำกันเยอะมากหันมาสนใจปัญหาของประชาชนได้แล้วแต่รัฐบาลนี้ไม่สนใจพยายามไปสร้างกระแสบอกฝ่ายค้านก้าวข้ามทักษิณหน่อยผมก็บอกว่าพวกผมไม่ได้สนใจเลยนะเรื่องของทักษิณที่จริงถ้ารัฐบาลมาใส่ใจปัญหาของประชาชนเนี่ยพวกผมจะดีใจมากมาทำเลยเพราะว่าได้เสียงข้างมากไปทำสิครับแล้วพิสูจน์กันว่าที่บอกจำนำข้าว15,000เนี่ยมีใครได้บ้าง15,000พิสูจน์กันไปเลยแล้วพิสูจน์กันไปให้ครบ4ปียิ่งดีจะได้รู้ว่าแนวคิดนโยบายแบบนี้ไม่สามารถนำพาประเทศก้าวหน้าได้พวกผมก็จะเสนอนโยบายทางเลือกอย่างประกันรายได้เงินส่วนต่างที่เคยเอามาให้พี่น้องเกษตรกรทุกครัวเรือนมาแล้วจะได้พิสูจน์กันว่าถ้าจะต้องเอาเงินมา2ล้านล้านจะเอาไปทำรถไฟถึงแค่โคราชหัวหินพัทยาพิษณุโลกหรือจะเอามาลงทุนให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้มีโรงเรียนมีโรงพยาบาลที่ดีมีงานวิจัยทำให้ไทยแข่งกับโลกได้แตกต่างกันไปให้ชัดเจนแต่วันนี้ที่เรื่องเหล่านี้มันหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็ถามว่าเพราะอะไรใครล่ะครับที่ก้าวไม่พ้นก้าวไม่ข้ามทักษิณก็มีแต่ทางรัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยและบรรดาขี้ข้าทั้งหลายนี่แหละครับที่จะเอากฎหมายผ่านสภาเพื่อให้นายใหญ่กลับมา2ล้านล้านนั้นพยายามเร่งเต็มที่ครับตอนแรกเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเปิดประชุมสภางบประมาณเสร็จขอเอาเงินกู้2ล้านล้านเข้าเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไปทำงานในกรรมาธิการพวกผมไปทำงานกันอย่างเข้มแข็งซักรายละเอียดต่างๆจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้เพราะบางโครงการซักไปแล้วไม่สามารถที่จะตอบได้เลยครับว่าได้ทำการศึกษาหรือมีความพร้อมที่จะดำเนินการไล่ไปไล่มาจาก2ล้านล้านโครงการที่พร้อมทำจริงๆเนี่ยประมาณ 3-5 แสนล้านซึ่งสามารถดำเนินการตามระบบงบประมาณได้ในที่สุดตอนนี้ก็บอกว่ายังประชุมเรื่องนี้ไม่เสร็จตอนแรกเปิดสมัยประชุมวิสามัญครั้งนี้ก็มีการพูดว่าจะพยายามผลักดันเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผมก็ไม่ทราบว่าที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมันเร่งด่วนกว่าปัญหาที่ผมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่อย่างไร
มันเร่งด่วนกว่าเรื่องของแพงมันเร่งด่วนกว่าเรื่องการตกต่ำของผลผลิตทางการเกษตรมันเร่งด่วนกว่าปัญหาการศึกษาของลูกหลานเราได้อย่างไรแต่ที่จะต้องแก้ให้ได้เพราะอย่างที่คุณชำนิพูดแก้เพื่อนำไปสู่การรื้อและรื้อเพื่อที่จะนำไปสู่การรวบอำนาจและเอาตัวเองอยู่เหนือกฎหมายของประเทศเท่านั้นเองครับผมเนี่ยนึกว่านายกไปพูดที่มองโกเลียเจอปฏิกิริยาอย่างรุนแรงที่ถูกต่อว่าต่อขานจะทำให้รัฐบาลหยุดพฤติกรรมอย่างนั้นแต่สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่หยุดอีกครับมีความคิดจะทำรายงานไปถึงองค์กรของสหประชาชาติว่าศาลไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากลผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลทุกกรณีแหละครับที่ผมเห็นว่ามาตรฐานตกต่ำที่สุดของระบบศาลคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทักษิณไม่ซุกหุ้นวันนั้นแหละครับตกต่ำที่สุดแต่คดีที่พยายามอ้างว่าไม่เป็นมาตรฐานตอนนี้เนี่ยจะคดียึดทรัพย์หรือคดีที่ดินรัชดาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามาตรฐานที่ทักษิณกับพวกบอกว่าเป็นสากลคืออะไรคือมาตรฐานที่ศาลต้องรับถุงขนม2ล้านบาทใช่หรือเปล่าครับพอศาลไม่รับก็เลยหนีไปแล้วก็อ้างว่าไม่เป็นสากลผมไปดูมาแล้วครับเขาอ้างว่าเราเนี่ยไปเป็นภาคีกับอนุสัญญาข้อตกลงที่พูดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนแล้วข้อที่เขามาอ้างเขาบอกว่าประชาชนที่ถูกศาลตัดสินลงโทษแพ้คดีเนี่ยต้องมีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ต่อศาลที่สูงกว่าเอาตัวนี้แหละครับมาบอกว่าศาลไทยไม่เป็นสากลศาลไทยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ผมกราบเรียนพี่น้องครับปรากฏว่าตอนรัฐธรรมนูญปี40นะครับจริงครับเพราะศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยเป็นศาลเดียวจริงๆที่ตัดสินแล้วเนี่ยจบเลยแต่ปี50ที่รัฐธรรมนูญร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาแก้แล้วครับเขาแก้ว่าใครที่แพ้คดีที่ศาลฎีกาถ้ามีข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงที่จะเปลี่ยนแปลงผลของการตัดสินสามารถอุทธรณ์ได้ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาครับพี่น้องครับเพียงแต่ทักษิณไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่จะไปลบล้างว่าตัวเองทุจริตคอร์รัปชันและถูกยึดทรัพย์จึงเป็นเรื่องเท็จเรื่องโกหกที่บอกว่ามาตรฐานศาลตรงนี้ใช้ไม่ได้และผมอยากจะบอกนะครับไหนๆทักษิณก็อยู่อังกฤษวันนี้ถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมไปดูศาลในยุโรปสิครับไปดูที่เดนมาร์กไปดูที่เนเธอร์แลนด์ไปดูที่ฝรั่งเศสไปดูที่เยอรมันไปดูที่ลักเซมเบิร์กไปดูที่อีกหลายประเทศเลยครับเขาบอกว่าคดีบางประเภทเช่นบางประเทศบอกถ้ามีนักการเมืองขี้โกงเนี่ยเขาให้ศาลฎีกาตัดสินศาลเดียวและเขาแจ้งสหประชาชาติไว้ด้วยแต่ว่าที่พยายามทำทั้งหมดตรงนี้ครับพยายามที่จะสร้างกระแสให้มวลชนฝ่ายตัวเองออกมาต่อต้านศาลพยายามที่จะเล่านิยายอย่างต่อเนื่องว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งเพื่อนำไปสู่
การลบล้างคำพิพากษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหาทางแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงอำนาจศาลหาทางลบล้างมาตรา309ซึ่งรับรองการกระทำขององค์กรต่างๆโดยเฉพาะคตส.ที่ส่งเรื่องนี้ไปถึงศาลหาทางในการที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ว่าจะเรียกว่าปรองดองหรือนิรโทษกรรมก็ตามเรื่องมีเท่านี้ครับที่บ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่ที่เขาไม่มาสนใจใยดีเอาใจใส่ปัญหาของพี่น้องประชาชนเพราะต้องแก้ปมให้กับนายใหญ่ทำอย่างไรเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่อยู่เหนือกฎหมายผิดแล้วไม่ต้องติดคุกแล้ววันๆก็สร้างนิยายเล่ากันไปเลอะเทอะขัดแย้งกันเองผมจำได้ครับเมื่อกี้คุณสุเทพเล่าให้ฟังนี่แหละที่บอกผมติดอยู่ในรถกับคุณสุเทพที่กระทรวงมหาดไทยความจริงคุณสุเทพเนี่ยถ่อมตัวนะเพราะวันนั้นเนี่ยตอนที่มันมาทุบรถเนี่ยผมไปบอกพี่มีอะไรบ้างคุณสุเทพไม่ได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะมี4เครื่องผมบอกพี่เก็บเถอะจะ1เครื่องหรือ4เครื่องคงช่วยเราไม่ได้แต่พอรอดมาได้พี่น้องจำได้ไหมมันบอกว่าอะไรไอ้คนทุบเป็นแดงเทียมเสร็จแล้วพอไปพิสูจน์อีกว่ามันจะเทียมยังไงล่ะก็สุพรณัฐถาวงเนี่ยเขาถ่ายภาพมาเลยนะยืนอยู่ตรงข้างรั้วกระทรวงมหาดไทยสั่งการโกหกหลอกเสื้อแดงบอกว่ารถของนายกอภิสิทธิ์ชนคนตายไปจัดการกับมันเลยที่เวทีปราศัยที่ทำเนียบทั้งจตุพรทั้งณัฐวุฒิก็บอกให้ไปจัดการกับนายอภิสิทธิ์ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วมันแดงเทียมได้ยังไงพอพิสูจน์ว่าแดงแท้มันว่าไงมันบอกอภิสิทธิ์ไม่อยู่ในรถวันนี้มันมาใหม่แล้วมันบอกที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไม่ใช่เสื้อแดงผมก็บอกว่านิยายที่สร้างขึ้นใหม่นี่มันแปลกประหลาดมากมันบอกว่ารัฐบาลสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนเผาเผาทำไมมันบอกเผาสร้างสถานการณ์จะได้เอาทหารไปยิงประชาชนผมเตือนความจำหน่อยครับการเผาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยการชุมนุมจบแล้วครับณัฐวุฒิจตุพรเนี่ยขึ้นเวทีตั้งแต่11โมงบอกเลิกแล้วแล้วก็มีการต่อสายเจรจากับรัฐบาลรัฐบาลยังบอกจตุพรณัฐวุฒิเลยบอกว่าก่อนคุณไปมอบตัวเนี่ยคุณส่งคนกลับบ้านซะเถอะมันจะได้เรียบร้อยแต่เบี้ยวครับไม่ส่งคนกลับบ้านรีบมอบตัวเพราะอะไรครับเพราะส่งสัญญาณไว้แล้วจำได้ไหมครับเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองมันถึงวุ่นไงแล้วก็ทำให้เกิดการเผาทำให้ต้องมีการไปดับเพลิงเกิดการยิงต่อสู้กันเลยเกิดการเสียชีวิตขึ้นในบริเวณวัดปทุมนี่คือข้อเท็จจริงแล้วคิดว่าคนไทยความจำสั้นเหรอครับไม่ได้เผาเฉพาะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสยามสแควร์ก็เผาเซ็นเตอร์วันก็เผาเสื้อแดงแจ๋เลยครับยกพวกจะไปเผาช่อง3ไม่นับว่าศาลากลางที่ภาคอีสานที่ถูกเผาทั้งหมดซึ่งศาลตัดสินลงโทษจำคุกแล้วก็ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงอย่างไรแต่กล้ามาเล่านิยายใหม่บอกว่าที่เผาไม่เกี่ยวกับเสื้อแดงเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมเอาง่ายๆเลยถ้าคนเผาถ้าคนยิงระเบิดมันไม่เกี่ยวกับเสื้อแดงอ่ะ
แล้วมึงจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เขาทำไมก็ถ้าคนเผารัฐบาลใช้ให้ไปเผาคนยิงระเบิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องห่วงให้เขาติดคุกไปสิไปนิรโทษกรรมให้ทำไมผมก็งงกับสมองพวกนี้จริงๆนี่ผมก็เห็นใจนะเพราะว่าวันก่อนเห็นจตุพรขึ้นเวทีบอกป่วยผมเห็นใจเพราะว่าที่ฟังมาเหมือนกับเจ็บหลังไปถามดูซิว่าไอ้คนที่หักชื่อณัฐวุฒิหรือเปล่าหลังอ่ะเผื่อจะได้รู้ตัวแล้วก็จะได้แก้ไขกันเองไปตกลงกันเองให้เรียบร้อยเพราะแว่วๆว่าเที่ยวนี้จะได้เป็นแล้วนะรัฐมนตรีแต่ใครจะเป็นไม่เป็นไรล่ะครับเอาเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใหญ่กว่าก็คือกฎหมายที่อ้างอยู่เนี่ยว่าจะต้องมานิรโทษกรรมปรองดองเนี่ยพยายามจะสร้างความสับสนไปหมดตอนนี้เผลอแป๊บเดียวนะครับมีกฎหมายอยู่ในสภา7ฉบับ4ฉบับตั้งแต่สมัยที่พลเอกสนธิแล้วก็มีอีก3คนเนี่ยเสนอเข้าไปและต่อมาก็คุณวรชัยต่อมากับคุณนิยมวรปัญญาล่าสุดก็เฉลิมอยู่บำรุงผมเนี่ยฟันธงมานานแล้วว่าฉบับวรชัยที่ทักษิณจำเป็นต้องเชียร์ต่อหน้าเสื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกครับเพราะฉบับวรชัยเนี่ยช่วยคนเผาช่วยคนฆ่าช่วยคนยิงระเบิดแต่ไม่ได้ช่วยคนโกงเพราะฉะนั้นยังไงไม่มีทางออกมาอย่างนี้หรอกครับไม่งั้นบ้านเมืองสงบไปนานแล้วและความจริงผมก็บอกนะครับว่าถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมเฉพาะคนที่ไปชุมนุมตามปกติพวกผมจะไม่คัดค้านแต่ไม่มีเหตุผลไปนิรโทษกรรมให้คนยิงระเบิดใส่วัดพระแก้วให้คนยิงระเบิดใส่ BTS ให้คนยิงประชาชนยิงทหารยิงตำรวจและไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องนิรโทษกรรมให้กับคนโกงเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันที่เฉลิมบอกฉบับของเขาเนี่ยของจริงไม่งั้นคงไม่มีสอสอลงชื่อเป็นร้อยเนี่ยคงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับป่านี้เนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ตามทักษิณพูดบอกเอาฉบับวรชัยป่านี้ทักษิณต้องสั่งแล้วบอกเลิมถอนออกมาอย่าไปยุ่งแต่นี่ปล่อยให้เดินหน้าเมื่อวานก็ยังมาโผล่แถวอุดรบอกจะเอาทักษิณกลับบ้านแต่ผมเนี่ยเห็นฉบับของเฉลิมและเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะวันแรกที่เฉลิมเนี่ยออกมายืนอยู่หน้าบันไดตรงทำเนียบรัฐบาลแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์อยู่บอกมีความคิดจะทำกฎหมายปรองดอง6มาตราจะได้ปรองดองทุกฝ่ายใครมาปรองดองก่อนทราบไหมครับยืนสัมภาษณ์อยู่ขอโทษนะครับมีเหี้ยตัวนึงเดินเข้ามาที่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็งงกำลังจะไปสภามีคนแจ้งข่าวว่าขอโทษนะครับเหี้ยบุกสภาเจ้าหน้าที่พยายามจับมันไปแอบอยู่บนผนังบนฝาอะไรไม่ทราบหายไปหนึ่งวันโผล่ตอนไหนครับโผล่ตอนสสเพื่อไทยไปยื่นกฎหมายของเฉลิมมันลงมาด้วยเ
ที่ผมมาหัศจรรย์ใจตัวเองก็คือสสที่ไปยื่นภูมิใจมากบอกขนาดเหี้ยยังปรองดองกับมันผมก็สรุปว่าถ้าอย่างนั้นก็เชิญมันปรองดองกับเหี้ยเพราะคนดีๆเขาไม่เอากฎหมายแบบนี้ไม่ต้องมาขู่ไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาล่อไม่ต้องมาต่อรองผมคุณสุเทพประชาธิปัตย์ไม่สนใจสักฉบับไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของเหี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านสุเทพบอกวันนี้พวกเรามั่นคงหนักแน่นว่าบ้านเมืองนี้เราต้องทำให้คนดีมีที่ยืนคนชั่วคนเลวทำผิดกฎหมายก็มีที่ยืนไปยืนในคุกแล้วเราจะเดินหน้าต่อสู้ต่อต้านกับความพยายามทุกอย่างที่จะเอาชนะกฎหมายไทยล้มล้างระบบศาลพยายามเอาคนโกงคนพาลให้กลายเป็นคนไม่มีความผิดแต่เราต้องได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องทุกคนฉะนั้นผมขอพี่น้องชาวเลยยืนยันกับพี่น้องทั้งประเทศยืนยันไปให้ถึงดูไบให้ถึงอังกฤษให้นายใหญ่รู้ว่าเราสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับพวกผมจะสู้เคียงข้างพี่น้องตลอดไปครับขอบพระคุณครับ